ดูไอ้หลามไอ้หลามต่อยไอ้หลามเจอสี่แขนนะครับตอนนี้ไอ้หลามนี่กันโอ้ลางไม่ดีอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรเนี่ยท่าตาโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ TMC นะครับกับผมก้องคนเดิมแมปเพิ่มเติมคือตอนนี้เราอยู่ในเกม Ark Survival นะครับผมเนี่ยในมอดโปเกมอนนะครับนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ไปลงมอดนี่นะครับมอดบอลบูดาเปสต์นะครับมอด34 นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าไอตัวไหนมันจับอะไรยังไงนะครับแต่ก็มีน้องๆคอมเมนต์มาบอกนะครับก็คือสรุปก็คือบอลสีเหลืองนะครับเอาไว้จับโปเกมอนแล้วมันจะกลายเป็นของเรานะครับผมบอลสีแดงก็คือถ้าเราไปจับโปเกมอนมันก็ยังเป็นสัตว์ป่าอยู่นะครับซึ่งเราจะขีดจะทำอะไรมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจับโปเกมอนกลับมาคืนนะครับผมต้องใช้บอลสีเขียวนะครับผมยังก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเราจะไปทำภารกิจกันนะครับนั่นก็คือการที่เราจะนี่ครับไปเก็บเครดิตนะครับตอนนี้ผมมี117อันแล้วนะครับผมแล้วเราจะมาคราฟไอ้ตู้จากพาร์ทแรกกันนะครับว่ามันมีตัวประหลาดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปกันด้วยเด้อนี่ออกมาฉันเลือกนายแล้วโอ้โหม้าไฟนะครับมันคือม้าไฟซึ่งไอ้ม้าตัวนี้นะครับมันสามารถขี่ได้นะครับแต่ก็อาจจะดูแสบๆตานิดนึงเนี่ยเพราะว่าไฟมันเรืองแสงไฟมันเรืองแสงเกินไปครับถ้าขึ้นนี่มืดแน่นอนนะครับมาเราขึ้นดีกว่าปึ๊บโอเคขึ้นเรียบร้อยครับผมนี่ฮะโอ้โหวีรบุรุษบนยูนิคอร์นนี่ครับผมแต่มันจะยังไงอ่ะมันนะครับถ้าเรามองด้านหลังนี่คือแสบตาชิบหายเลยโอเคนะครับผมเนี่ยเราไปตามล่าเครดิตกันดีกว่านะครับซึ่งเครดิตนี้จะได้จากโปเกมอนที่มันโดนเราฆ่านี่ครับมาลองไอ้ตัวนี้ครับทีเล็กไดโนเสาร์ต่อยปึ้งนี่ได้5อันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วมันกระเด็นกระดอนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแหมตัวนี้ครับตัวนี้โหดไหมเฮ้ยสองนี่เรียบร้อยนะครับได้5อันโอเคนะครับเฮ้ยพี่จอดเอาจอดจับสักหน่อยครับจับสักหน่อยลงยังไงลงทำไมหน้าจอมีแต่ไฟขึ้นลงใหม่ฮึบลงไม่ได้จับกลับคืนก่อนง่ายดีลงไม่ได้แบบโอเคเก็บโปเกบอลก่อนนะเฮ้ยยังไงพี่จอดโอเคเดี๋ยวนะโปเกบอลผมโอเคครับตัวนี้เวลอะไรเวล1ตัวนี้ล่ะตัวนี้เวล6เอาเวล6ไม่โดนหายละตัวไหนเป็นตัวไหนวะเนี่ยจะตายนี่ครับตัวนี้เอ้ยไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นอย่าตายครับโปเกบอลตัวไหนก็แล้วตอนนี้ไม่โดนเฮ้ยมันปลายยากจังเฮ้ยเดี๋ยวอย่านะไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกนะเราต้องเอาให้ได้ครับเราต้องเอาให้ได้โอ้โหไม่โดนอีกนะเราต้องเอาให้ได้เรียบร้อยครับ1อันนะครับตอนนี้เกาะแตกเป็น1เสียงโอเคเก็บก่อนตัวนี้เวล6ครับตัวนี้เวล6ไปไหนละตัวนี้เวล6นะไม่โดนเนี่ยเอาใหม่มีเยอะมันมีไม่จำกัดแหละนะครับเวล4ดีกว่าไม่ใช่เวล6โอ้โหไม่โดนนะครับโอ้โหไม่ได้เอาใหม่ฟอสมันไม่ได้ปลายยากจังเลยนะครับถอยก่อนนะครับตั้งหลักดีๆเอาละนี่โอ้โหเรียบร้อยเก็บโอเคเอาเลยพี่จอดโอเคครับผมพี่จอดเราเวลเมื่อกี้อ๋อเวล6โอเคใช่ครับแล้วเราขี่มันได้ไหมจอดลงมาจอดเอ้ย ทำไงมันถึงลงมาก็ผิวปากแล้วนี่ฟิวแล้วโอเคครับจอดลงแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันขี่เป็นเอ้ยนี่ไงขี่ได้โอเคครับผมขี่ได้แต่ว่ามันจะบินได้ไหมเนี่ยเพราะมันรับไม่รู้ว่ามันรับน้ำหนักได้ไหมโอเคครับพี่จอร์ดขี่ได้แต่ทำไมมันต๊อกต่อยอย่างเงี้ย มันต๊อกต่อยมากโอ้โหมันตัวเล็กเนี่ยครับโอ้ยังได้อยู่ได้แต่มันดูตลกนิดนึงเนี่ยครับโอเคครับเราไปเลยดีกว่าไปเลยเดี๋ยวกับไดโนซอร์เอาดิ
เอาเด้ใครจะชนะใครจะชนะเรียบร้อยครับผมได้เครดิตมาพร้อมกับเลเวลอัพเนฟโอเคครับผมจะตีอีกสักตัวหนึ่งเนฟค่อยอัพเวลโอเคครับผมเดี๋ยวตายชิบหายตายพี่จอดฉันชิบหายเดี๋ยวแกต้องเจอม้าไฟครับต้องเจอม้าไฟแก้แค้นนะครับแก้แค้นม้าไฟมาแล้วโอ้โหเรียกมาทีนี่แหละมันอลังการงานสร้างมากเรียบร้อยครับผมม้าไฟโหดม้าไฟโหดเดี๋ยวผมขออัพเลเวลมันก่อนนะโอเคครับอัพดาเมจไปนะครับดาเมจโคตรน้อยนะครับม้าไฟเราตอนนี้เครดิตเราได้กี่หันแล้วเนี่ยรู้สึกเยอะมากเลย137วันนี้ผมจะเก็บให้มันได้สัก400นะครับไม่รู้ว่ามันจะคราฟตัวอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคเน่จิ้มเข้าไปครับมานี่ครับม้าไฟเราโดดแต่มันเลี้ยวยากนิดนึงเนี่ยมันเลี้ยวยากเลยก็มองทางด้านหน้าไม่สะดวกมองทางด้านหน้าถอยเลี้ยวเดินเดินเลี้ยวนิดนึงชนเนี่ยไอ้ครับไปมันเจอแต่เวลน้อยๆอ่ะนะครับโอเคริมชายหาดนี่มีแต่ไอ้ทีเล็กนี่เป็นตัวสุดยอดในการฟาร์มมากเป็นตัวการฟาร์มหาของฮาร์ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ยไอ้ตัวนี้ไม่ตายเว้ยตัวนี้โหดว่ะตัวนี้โหดเหรอเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้โดนลุมครับตอนนี้โดนลุมไปถอยก่อนโอ้ยแสบตามากตอนนี้โอเคนี่มาเจอทีเล็กแล้วต่อยครับต่อยรู้สึกว่าจะน่าจะได้เยอะมาพอสมควรแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถึง400หรือเปล่านี่ครับตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปดูของก่อนนะโอ้พักสายตาบ้างนี่ครับผมได้250แล้วมาครึ่งทางแล้วนี่ครับเรื่อยๆครับผมตอนนี้ยูนิคอร์นของเรานี่ครับเฮ้ยไอ้สี่แขนอ่ะโอ้โหได้10อันเฮ้ยไอ้สี่แขนได้เยอะว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ตีลงก่อนลูกรักลงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยจับเอาไอ้จิ๊บหายจับตัวนี้โอ้ยได้ปลาจับได้ไหมอยากได้มันเป็นหมาเก้าหางเนี่ยซึ่งมันเท่มากเลยนะโอ้ยไม่น่าเลยไอ้ยูนิคอร์นไฟมันตีตายซะงั้นชิบหายโอเคเอาดาเมจอัดดาเมจไปเยอะๆเลยเนี่ยนิเวล19แล้วนะครับไอตัวนี้ของเราเนี่ยครับโอเคเรื่อยๆเดี๋ยวรู้สึกว่าติดบั๊กเฮ้ยโดดเฮ้ยมันทำอะไรเอ้ยทำอะไรโดดดิลูกโดดโทษมันขวางนักใช่ไหมชนตูดเข้าไปชนเข้าไปชนเอาเนื้อมากินด้วยหิว10เฮ้ยนี่ให้ม้าไฟครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บไม่ใช่ม้าไฟจิ้งจอกเก้าหางนะครับด้านหน้านะครับโอเคครับผมเก็บไอ้นี่ก่อนนะมาลูกรักกลับบ้านกลับมาโอเคนะครับเก็บเรียบร้อยครับผมเราจะไปจับตัวนั้นกันจิ้งจอกเก้าหางนารูโตะไม่เกี่ยวไม่ใช่ลูกนี้ออกไปตรงลูกนี้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งจะจับเองจิงจอกเก้าหางเรียบร้อยไอ้โปเกมอนเก็บโอเคครับผมเราได้จิงจอกเก้าหางมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนจะโหดสักแค่ไหนนี่เลขห้าเนี่ยมาจอกเก้าหางฉันเลือกนายแล้วไม่ตั้งชื่อด้วยอันนี้ชื่อในการ์ตูนเป็นชื่ออะไรครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับขี่ได้ด้วยเอ้ยน่ารักเดี๋ยวมือมันทะลุออกมาได้ไงเนี่ยอุ้ยน่ารักครับโอ้โหน่ารักมากแล้ววิ่งไวด้วยนะเฮ้ยเราต่อยไอ้นี่มันจะตายไหมเราต้องไปต่อยเลเวลน้อยนะเพราะว่ามันเลเวลมันยังน้อยอยู่นะตัวนี้ผมเกลียดม้าไฟอ่ะเลเวล3-4ถอยนี่เลเวลหรืออะไรวะเนี่ยเลเวลอะไรโอ้ย27ถอยอันนี้เลเวลอะไรเวลอะไรโอ้ย20ตีตายไปก่อนมาแน่ขอโทษโอเวลมันเยอะมากเลยเราเจออีกตัวแล้วครับผมนี่ตัวอะไรเนี่ยโอเวล6โอเวล6พอไหวไหมตีก่อนได้เปรียบตีมันอ๋อ
เด้เอาเด้เอาเด้เลือดเลือดสาดเลือดสาดเลือดสาดโอเคเวล4แล้วนะครับโอเคครับผมเอาเด้ชนจิงจอกเก้าหางจิงจอกเก้าหางโอเคเฮ้ยเพื่อนมันมาโอ้2ตัวไปแล้วเฮ้ยตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยโอเคเดี๋ยวเราเก็บหมากันก่อนนะเฮ้ยไอ้ฉลามครับไอ้1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกครับเดี๋ยวกลับก่อนเก็บตัวนี้ก่อนนะโอเคเฮ้ยเพื่อนเก็บก่อนใครมาตีเนี่ยโอ้ยพี่จอดพอจะเอาตัวนี้เท่โอ้โหเวล33เอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ผิดลูกนี้โอ้ฉลาม1 2เอ้ยไม่ได้ครับปลาเรื่อยลงไล่ได้มันให้ต้องจับมันให้มันได้ไอ้ฉลามครับฉลามเอ้ยเรียบร้อยไอ้ฉลามโอ้เวล33เลยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวนะครับกด i ออกมาคือตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวไหนว้าฉลามบินฉลามบุกขี่ไม่ได้เอาทำไมขี่ไม่ได้อ่ะไอตัวนี้ขี่ไม่ได้เฉยเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเลยนะเสียดายครับเสียดายจริงอะไรจริงแหมตามมาหลามบุกเดี๋ยวจะพาไปไฟพาไปไฟเราเรียกน้องหมาเรากลับมาดีกว่าครับน้องหมาเรามาได้ไหมโอเคนะครับไปน้องหมาขี่ได้สบายใจนะครับขนาดเวลน้อยยังขี่ได้เลยสปงนี่สามอันกลับไปรู้สึกว่าทางนั้นมันจะเยอะนะครับโอ้ยนี่วิ่งช้าเดี๋ยวผมขอกลับเก็บก่อนเก็บกลับมาสิลูกผมไม่ขี่แล้วหมาไฟแสบตา นี่ตัวนี้น่ารักกว่านะครับมันต้องอย่างนี้นะครับผมสวยงามดูยังไงก็น่ารักเนี่ยตัวนี้โอเคครับเรากลับไปที่เดิมดีกว่ารู้สึกว่าฝั่งนั้นในโปเกมอนจะเยอะกว่านะครับเหมาะสำหรับการฟาร์มการตีหาเครดิตเนี่ยครับเฮ้ยเซนิอัสยังไม่ลองจับขี่เลยเซนิอัสขี่ได้ไหมเดี๋ยวลองนะครับโอเคจับเซนิอัสก่อนนะลุกรอตรงนี้ลงเอาลงไม่ได้เฮ้ยโอเคต้องโดดกลางอากาศนะครับต้องโดดกลางอากาศโอ้เซนิอัสเวล21เลยจับมันมาเนี่ยฉันเอาโอเคครับเซนิอัสออกมาโอเคยังไงบ้างเซนิอัสขี่ไม่ได้นะเสียดายมันขี่ได้บางตัวหรือไงวะโปเกมอนเนี่ยนะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับอยากขี่นะแต่ขี่ไม่ได้หรืออาจจะไม่รู้วิธีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันเวล30กว่านะครับโอเคครับจับโอเคครับกลับมาเซนิอัสโอเคครับเราเรียกหมาว่าใหม่เรามีน้องหมาเราอยู่แล้วนะครับขี่ได้ชัวร์เก็บเครดิตต่อนะครับวันนี้เราจะคาบโปเกมอนที่หาได้ยากนะครับโอ้โหนี่ตบแรงอันนี้ตบแรงชิบหายเลยเรียบร้อยโอ้โหเจ็บดิเจ็บไปดิโอ้โหลุ่มโอ้ยหมาตายหมาตายเดี๋ยวโอ้โหหมาหนีก่อนหนีโอ้โหเรียบร้อยโอ้กว่าจะหามาได้หมาตายชิบหายโอ้ไอ้นุ่นไดโนเสาร์เร็วเนี่ยครับตอนนี้เหลือแค่ตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เยอะมากเลยเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราเรียกมาก่อนนะครับหมาตายเลยอะไอ้หลามหลามมานี่หลามแก้แขนในน้องหมาจัดการมันนี่โดนเตะเป็นไงเอาดิเจอพี่หลามเรานะครับดูไอ้หลามต่อยไอ้หลามเจอ4แขนนะครับตอนนี้ไอ้หลามนี่กระดึ๊บลางไม่ดีอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรเนี่ยท่าตาย
ถ้าตายยังกับโยคะในอ่อนอ่อนเดี๋ยวตัวบิดตัวเบี้ยวแล้วหน้ามันเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ตอนนี้เราเจอไอ้สี่แขนอีกแล้วนะครับมันได้เครดิตเยอะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ต้องจับตัวต้องจับครับผมเรียบร้อยโอ้โหโคตรเท่ตัวอะไรก็ไม่รู้มันชื่ออะไรครับน้องคอมเมนต์บอกด้วยนะกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวเวรกรรมต่อยแล้วกระเด็นไปไหนวะเนี่ยเอ้าโอ้โคตรสวยซูมออกดิซูมออกเผื่อเห็นโอ้นี่ไง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 นี่เจ็บครับเจ็บเจ็บนี่ครับผมน้องหมาอันนี้หมาหมาอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ลูกน้องเรามันตีมั่วไปหมดเลยครับตอนนี้เราไปดูเครดิตก่อนดีกว่านะครับเครดิตเราเท่าไหร่แล้วครบ400แล้วนะครับผมตอนนี้เราต้องคราฟไอ้นี่เอ้ยมีแล้วนี่หว่าไม่ต้องคราฟนะครับโอเควางแอปปึ้งเข้าไปนะครับผมเอาไปดูของที่เราสามารถคราฟได้นะครับโอ้โหยังมีตัวที่ใช้เยอะกว่า400อีกเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นี่ใช้600อันนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมประเด็นคือผมไม่รู้ว่าตัวอะไรมันคือตัวอะไรนี่สินะครับเราจะคราฟตัวที่แพงๆนะครับโอ้โหนี้ใช้400เลยนะอะไรเนี่ย2ตัวนี้ตัวนี้200นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาตัวที่ประมาณราคาที่ไม่เกิน400แต่ว่าเยอะที่สุดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยโซโลแลกโซโลอาร์คโซโลอาร์คมันคือตัวอะไรวะอันนี้โซโลอาร์คนะครับใช้เท่าไหร่400อันเลยนะอันนี้ก็400นะครับอันนี้เซอร์เนียส175ทำไมมันใช้น้อยยังอ่ะแสดงว่ากากใช่ไหมเนี่ยโซโลอาร์คนี่มันตัวอะไรวะอันนี้300ครับอะไรเนี่ยพอลคิออนใช่ไหมตัวมันเล็กมากอ่านไม่ได้ครับโหตัวนี้600ครับ500 900อันนี้น่าจะลิซาร์ดอนนะเนี่ยนี่นี่นี่ไอลิซาร์ดเนี่ยชาลิซาร์ดเนี่ยนี่ผมจำได้โหนี่1,200เลยนะการูดอนอะไรวะตัวอะไรวะกรูอะไรการูดอนนะครับโอเคครับผมจะคราฟตัวนี้ก่อนนะตัวแรกครับราคา400นะครับเดี๋ยวตัวอื่นเอาไว้พาร์ทหน้านะนะครับคราฟไอเทมโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะเดี๋ยวขอรอก่อนนะครับโอเคคราฟเสร็จแล้วนะครับผมมาเราดึงกลับมาดีกว่านะครับเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ามันใช้งานยังไงลองสิอันแรกนะครับออกมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอีวูอีวูธาตุน้ำนะครับโอ้โหอีวูเป็นโปเกมอนพัฒนาการล่างนะครับซึ่งมันจะมี3ธาตุเนี่ยเป็นตัวนี้ธาตุน้ำนี่คนน่ารักแต่ขี่ไม่ได้เสียดายจุยขี่ไม่ได้เนี่ยครับโอเคนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเนี่ยพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็ใครอยากให้ไปคราฟตัวอะไรจับตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ตรงนี้หรือกลมๆด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า